ตอน3จะเห็นกันว่าพวกเราจะไปเที่ยวในธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่สวยงามและมีความเป็น personal ของครอบครัวพอสมควรมันเป็นการ reunion สักอย่างนึงอะทำให้ประวัติศาสตร์ระหว่างเรา2ครอบครัวต่อยอดอีกซึ่งตอนนี้จะเข้าไปถึงสถานที่ที่ดังในเรื่องของอุตสาหกรรมจะไปดูกันว่าท่านสามารถที่จะนำนวัตกรรมกลับมาพัฒนาประเทศไทยได้อย่างไรคือคิดไม่ถึงเลยว่า100ปีที่แล้วคนในอดีตจะคิดไกลถึงขนาดนี้นี่คือเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่เขาจะใช้พลังจากน้ำก็คือ hydroelectric power สกัดไนเตรตจากอากาศแต่ถ้าจะพูดถึงคอนเซ็ปต์ทั้งหมดเลยมันจะยากแต่ถ้าอย่างง่ายเขาจะพยายามที่จะดึงปุ๋ยจากอากาศนอร์เวย์ช่วงเวลานั้นเขาถือว่าเป็นประเทศใหม่ที่พยายามที่จะพัฒนาประเทศมีทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างเยอะแต่ทรัพยากรคนน้อยเพื่อที่จะให้ประเทศเดินหน้าเราจะทำได้ยังไงเราต้องทำงานด้วยกันกับธรรมชาตินอร์เวย์มีน้ำเยอะมากเลยนะเขาเอารถไฟขึ้นไปบนเรือทั้งหมดเลยตกใจเลยถามเขาเลยบอกว่าเขาทำไปได้ยังไงเขาบอกว่าทำได้เขาไม่ได้เอาปุ๋ยออกจากตู้รถไฟนะเขาจะเอาตู้รถไฟเองอะเอาไปไว้บนเรือให้มันทรานสปอร์ตเร็วขึ้นรอ5ท่านจะสนใจว่านี่คือคนที่มีวิชั่นเป็นคนที่อินโนเวทีฟเป็นส่วนการเดินทางที่สะท้อนพระราชวิสัยทัศน์ของในหลวงรัชกาลที่5ในเชิงของนโยบายต่างประเทศที่ท่านต้องการจะนำนวัตกรรมความก้าวหน้าของประเทศในตะวันตกเพื่อนำมาประยุกต์และปรับใช้กับประเทศไทยการเดินทางครั้งนี้เนี่ยเป็นทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศนอร์เวย์เป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาในเรื่องอุตสาหกรรมก้าวหน้าที่สุดในยุโรปนอร์ทอเดนขอโทษก็เป็นเมืองตอนแรกออกเสียงไม่ถูกครั้งนึงถ้าเราย้อนกลับไปจริงๆสมัยร.5นะท่านเสด็จนอร์ทอเดนเพื่อที่จะไปดูโรงงานปุ๋ย Norsk Hydro ที่แซมอีทเป็นผู้จัดการSo we start in the air. All right. There is oxygen and there is nitrogen. Okay. And the nitrogen molecule is split. ท่านไว้ใจใน innovation ถึงขนาดท่านเป็นลูกค้าต่างประเทศคนแรกเลยที่ซื้อปุ๋ยอันนี้กลับเมืองไทยตอนนี้ที่ประเทศไทยจึงมีปุ๋ยเรือใบไวกิ้งวันที่ท่านเสด็จไปท่านก็ไปประทับที่บ้านของแซมอีทผู้จัดการของ Norsk Hydro คือตอนนั้นอ่ะท่านก็ไม่กล้าที่จะพักที่นั่นเพราะก็ไม่รู้จักกันคนไทยคนเราจะขี้อายไม่รู้จักใครอาจจะรู้สึกอึดอัดวันนั้นแต่ทางแซมอีทก็ยืนยันบอกว่ามาอยู่เถอะมาสร้างความสัมพันธ์กันแล้วตอนท่านอยู่ไปท่านจะเดินทางนั่งรถโบราณเรื่องที่สนุกกันคนท้องถิ่นจะภูมิใจมากเลยนะก็คือแบบเขาจะออกมาเขาบอกว่าเห็นหรือเปล่ามันเป็นอีเวนต์ในชีวิตของร.5ที่สำคัญมากเลยภาพของร.5นั่งในรถโบราณกับแซนอีทอยู่บนแบงค์ร้อยเลยนะแต่คนท้องถิ่นคนที่นอร์ทอเดนเขาภูมิใจมากเลยว่ามันไม่ใช่แค่เขาที่รู้สึกว่าสถานการณ์ตอนนั้นอะสำคัญแต่คนไทยรู้สึกเหมือนกันนี่คือเป็นแบงค์ร้อยที่เพิ่งทำใหม่เลยวันนั้นเมเยอร์ของนอร์ทอเดนซึ่งเป็นผู้หญิงเขาเลี้ยงอาหารอยู่ในบ้านแอดมินนี่ตอนเข้าไปก็ตกใจเลยเพราะเขาจัดเต็มที่ 100% เอากล้องมาถ่ายอ
หลังจากนั้นก็นั่งอยู่บนรถไฟเข้าเมืองนี่ก็คือเป็นรถไฟรุ่นเก่าไม่ใช่แค่เราที่ตื่นเต้นกับคนที่ขับรถไฟก็ตื่นเต้นพอสมควรพอขึ้นไปเขาพยายามที่จะสอนวิธีใช้รถไฟวิธีถอยหลังเนี้ยตอนนั้นไม่ได้รอพวกกลัวว่าจะทำร้ายประวัติศาสตร์เลยก็ปล่อยมันไปตอนเช้าถัดไปพวกเราก็เข้าสู่เรียวคานเรียวคานเป็นเมืองที่พิเศษหน่อยนะเพราะมันเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาโดยบริษัท North Hydro เลยเมื่อก่อนนี้เรียวคานมันเคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะเขาจะมาดูน้ำตกกันไปแซมอีกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของคนที่เข้ามาดูน้ำตกเป็นนักท่องเที่ยวในช่วงเวลานั้นตอนเข้าไปดูน้ำตกอันนี้เขาก็สังเกตว่าพลังของน้ำตกอ่ะมันเยอะเขาก็คิดว่าเอ๊ะเพื่อที่จะให้ประเทศเดินหน้าเราจะทำได้ยังไงโดยที่ใช้น้ำตกอันนี้ถ้าเป็นคนทั่วไปไปดูน้ำตกเขาจะไม่เห็นน้ำตกนะกลุ่มเราอะตอนไปดูน้ำตกเรียวคานยังขนาดนักท่องเที่ยวฝรั่งอีกคนมาดูน้ำตกเขาก็ถามว่าน้ำตกอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้คนที่นำชมทัวร์ของเราอะเขาก็บอกว่าก็ตรงนั้นสิที่หยดหยดมาหน่อยนึงมันหยดมาแค่นิดเดียวนะจะไม่คิดว่าเป็นน้ำตกถ้าเราคิดดีๆมันเราอาบน้ำเนี่ยเราก็เปิดให้น้ำออกเราปิดเราก็หมุนให้น้ำมันปิดมันเป็นคล้ายๆกันเลยเราจะปิดแล้วเอาน้ำคล้ายๆกับรีรูทเข้าไปในท่อเพื่อที่จะปั่นแต่วันที่เราไปก็ปิดแต่วันที่ลองฮัสเสด็จไปเขาก็เปิดให้ลองฮัสท็อปเนตThis houses and all the sea around here is the same as the king saw that time. So if you have his eyes, you'd see the same building and tower. You can feel that same as your king did that time. Perfect. มันเป็นเมืองที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเพราะมันจะมีอนุสาวรีย์ของล้อ5ที่อยู่บนถนน Main Street ของเขาคือที่น่าสนใจก็คือมันเริ่มต้นด้วยชาวนอร์เวย์เลยไม่ใช่คนไทยเป็นนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตอนศึกษาไปมาๆเขาก็รู้สึกว่าล้อ5จริงๆตอนท่านเสด็จไปก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากเลยในประวัติศาสตร์ของเบเวกเลยเขาคิดว่ามันสมควรที่จะบันทึกเขาก็อยากทำขึ้นมาเป็นป้ายหินที่เขียนไว้ว่าล้อ5เสด็จวันไหนเมื่อไหร่เลยมีคนไทยคนนึงเป็นคนที่เริ่มโครงการสร้างอนุสาวรีย์ที่เราเห็นที่อยู่ข้างกับป้ายที่นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นคนทำเลยจริงๆมันเป็นคล้ายๆกับแบบทำงานกัน2คนเพื่อจะบันทึกประวัติศาสตร์ของนอร์เวย์กับไทยร่วมกันทางสำนักพระราชวังให้เราทำใหม่เลยแล้วเรารูปนี้ได้จากทางในวังของที่นี่ให้รูปไปด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเพราะบางทีคนเราจะมองประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่แยกกันประวัติศาสตร์ของเราไม่เป็นของเราอย่างเดียวของไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพื่อนบ้านของคนที่เป็นฝรั่งเศสของคนที่เป็นอังกฤษแต่จริงๆมันเชื่อมโยงตลอดเวลาเพราะว่าประวัติศาสตร์ที่เราเห็นทั้งหมดเลยมันมาจากความสัมพันธ์ระหว่างคนและ perspective ที่เกิดขึ้นจากการเจอกันประเทศไทยอาจเป็นประเทศที่อยู่ห่างไกลจากนอร์เวย์แต่เราเป็นเพื่อนคนแรกๆของนอร์เวย์ในโอกาสที่ปีนี้ครบรอบ115ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตแม้เวลาจะผ่านไปนานกว่าศตวรรษแต่ประเทศเราไม่เคยมีความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกันโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระดับประชาชนเราจะทำอย่างไรที่จะหล่อหลอมจิตวิญญาณไวกิ้งและจิตวิญญาณของชาวไทยนี้ให้พัฒนาเป็นความร่วมมือที่ยั่งยืนกันต่อไป